ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าจาตุที่สสูตรสูตรที่ว่าเรื่องคุณสมบัติของภิกษุผู้เที่ยวจาริกไปเนื้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้เที่ยวไปในที่ตั้ง4คือ1เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรนายปาติโมกเปรียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นในโทษแม่เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรส่องสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ได้ความมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีในทิฏฐิ 3. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 4. เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัจจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่109หน้าที่186พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่